ชนน่านฝากงานหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่มั่นใจอิงนำพรรคโตแบบก้าวกระโดดหมอชนน่านฝากหัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนหนุนปุงอิงมีความมุ่งมั่นเป็นศูนย์รวมทางจิตใจแข็งที่สุดเป็นที่ยอมรับของสมาชิกเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่กกบห.ในวันที่27ตุลาคมว่าในที่ประชุมจะเสนอชื่อคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคให้กับสมาชิกเลือกจากนั้นหัวหน้าพรรคจะเสนอชื่อรองหัวหน้าพรรคและกกบห.ที่เหลือเพื่อให้สมาชิกเป็นผู้เลือกต่อส่วนจะเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นั้นต้องรอวันพรุ่งนี้วันที่27ตุลาคมเมื่อถามว่าในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคอยากฝากอะไรถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคต้องมุ่งที่ประชาชนว่าจะมอบอำนาจให้พรรคเพื่อไทยได้หรือไม่ได้อย่างไรหรือมากน้อยขนาดไหนและต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อไทยเป็นพรรคของประชาชนได้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าการเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นผู้สนับสนุนโดยไม่เป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกกบห.ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฉะนั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่จะต้องดำเนินการตามที่พรรคมีวัตถุประสงค์ไว้และขณะนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศชาติพรรคเองก็ต้องทำหน้าที่บริหารงานในฐานะคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อถามว่าหากหัวหน้าพรรคเป็นนางสาวแพทองธารจริงจะนำพรรคเพื่อไทยฟันฝ่าอุปสรรคทางการเมืองได้ตลอด4ปีเลยหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเรามีความคาดหวังเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะส.แพทองธารเท่าที่ทำงานทางการเมืองมาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีคุณสมบัติมีความพร้อมที่สำคัญคือส.แพทองธารจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจที่แข็งที่สุดรวมถึงเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพร้อมให้ความร่วมมือฉะนั้นหากน.ส.แพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยน่าจะขับเคลื่อนได้ดีขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดได้และตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนญาญ่าแซวณเดชแต่งตัวโป๊แต่ไม่หวงนะเล็งสร้างเรือนหอใจกลางเมืองญาญ่าแซวณเดชแต่งตัวโป๊แต่ไม่หวงนะเล็งสร้างเรือนหอใจกลางเมืองเพราะไลฟ์สไตล์ต่างตัวเองเป็นคนติดบ้านส่วนณเดชเป็นนักกิจกรรมเข้ายินญาญ่าณเดชนางเอกสาวชื่อดังญาญ่าปูรัสยาสเปอร์บันให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวOPPO Find N3 Flip TH Launch Event ที่ Attraction Hall ชั้น6ศูนย์การค้า ICONSIAM อัปเดตทำเลเตรียมสร้างเรือนหอก่อนแซวพี่แบร์ณเดชคูกิมิยะแฟนหนุ่มพักหลังชอบแต่งตัวโป๊พร้อมอัปเดตละครเรื่องใหม่ประกบคู่ต่อธนภพญาญ่าณเดชได้คุยเรื่องสร้างเรือนหอกับพี่ณเดชบ้างหรือยังคุยกันในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องอยู่ในเมืองเพราะว่าพี่แบร์เป็นนักกิจกรรมทำเลก็อาจจะเป็นแถวแถวที่ย่าอยู่เพราะว่าพี่แบร์ก็มียิมซึ่งก็อยู่เอกมัยดูที่เอาไว้แล้วว่าอยากได้ตรงไหนเราสองคนมองว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะสะดวกขึ้น
ย่าเป็นคนติดบ้านมากๆส่วนพี่แบเป็นนักกิจกรรมเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในที่ที่ใกล้ๆอย่างน้อยจะได้เจอกันทุกวันแน่นอนคิดกันรอบคอบค่ะถ้าสมมุติว่าย้ายออกไปไกลมีสิทธิ์ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยยาย่าณเดชถามถึงรูปที่พี่ณเดชใส่กางเกงมวยขาสั้นได้ใจมากวันนั้นหนูไปด้วยค่ะแต่หนูไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปนั้นเขาบอกว่ามีสั้นกว่านั้นอีกพี่แบแต่งตัวโป้เนื้อมีใครรู้สึกไหมคะแต่หนูก็เข้าใจว่ามันคือชุดของนักมวยเขาต้องการความคล่องตัวส่วนตัวไม่หวงไม่ห้ามลงด้วยแซวไหมว่าเดี๋ยวนี้แต่งตัวโป้นะก็กางเกงสั้นดีเห็นว่ามีรูปที่สั้นกว่านี้อีกแต่เขาไม่กล้าลงไม่เห็นรูปแต่ว่าเห็นตอนที่เขาซ้อมพอร้อนๆเขาก็เลยถกขึ้นมาสั้นอารมณ์แบบฮอตแทนอะค่ะถ้าพี่แบจะลงก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะลงเลยเลยย่าย่าณเดชล่าสุดกำลังจะมีละครคู่กับต่อธนภพพูดได้แล้วเนื้อตื่นเต้นมากเลยแต่ไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนดีใจเพราะว่าจริงๆอยากทำงานกับต่อมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเราเฉียดกันไปมาตลอดรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงมีฝีมือมากๆแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานครั้งนี้น่าจะเป็นกิฟต์แอนด์เทคที่ย่าน่าจะได้อะไรจากต่อเยอะย่าย่าณเดชต่อเคยบอกว่าย่าย่าคือนักแสดงหญิงที่เขาอยากร่วมงานด้วยมากๆต่อเคยพูดกับย่าค่ะย่าก็บอกเขาเหมือนกันว่าอยากร่วมงานด้วยเก่งเหลือเกินเอาแค่วันฟิตติ้งก็รู้สึกได้เลยว่าเก่งมากๆเชื่อว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนมันเป็นละครที่เป็นยุคที่หนูชอบเป็นการส่วนตัวแนวโรแมนซ์ซูเปอร์โรแมนซ์เลยค่ะโรแมนซ์ขนาดนี้พี่ณเดชว่ายังไงบ้างโตกันแล้วไม่เป็นอะไรเลยเรื่องนี้พี่ณเดชดูได้ค่ะนายกรัฐมนตรีคาดร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่31ตุลาคมยันรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นายกรัฐมนตรีเผยเตรียมชงร่างกฎหมายเกี่ยวกับ LGBTQ ของภาคประชาชนเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่31ตุลาคมนี้เล็งตั้งคณะกรรมการพิเศษดูแลหนุนจัดงานไพร์มันเมื่อเวลา 9:00 นวันที่26ตุลาคม2566ที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายรับรองเพศสภาพการยกเลิกการปราบปรามการค้าประเวณีรวมถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพBangkok World Pride และส่งเสริมงาน Pride Parade การขยายสิทธิบัตรทองเพื่อคนข้ามเพศโดยประชุมร่วมกับภาคีกฎหมายภาคประชาชน3ฉบับเพื่อความเป็นธรรมทางเพศที่เสนอร่างกฎหมาย3ฉบับได้แก่กฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ.กฎหมายการรับรองเพศสภาพหรือร่างงบร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพการแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศพ.ศ.และการทำให้พนักงานบริการถูกกฎหมายหรือร่างพ.ร.บ.ยกเลิกก.พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงมาถ่ายรูปร่วมกับภาคีดังกล่าวที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยกลุ่มภาคีกฎหมายภาคประชาชน3ฉบับเพื่อความเป็นธรรมทางเพศได้วิดีโอคอลไปหาตัวแทนประเทศไทยที่กำลังเข้าร่วมการประชุมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานไพร์มันนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและให้กำลังใจพร้อมระบุว่าจะตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ เพื่อให้ดูภาพรวมทั้งหมดรวมถึงเรื่องสาธารณสุขด้วยทั้งนี้คาดว่าจะนำเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่วันที่31ตุลาคมนี้และจะบรรจุเป็นวาระแรกที่จะเข้าในการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไปซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นประมาณต้นเดือนธันวาคมรัฐบาลพร้อมจะผลักดันสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมจะเป็นคนเจรจากับทุกหน่วยงานเพื่อทลายกำแพงดังกล่าวขอให้ทุกคนอดทนไว้ต้องการให้วางแผนทำโรดแมปผ่านการพูดคุยหารือจากทุกภาคส่วนในวงกว้างเพื่อที่รัฐบาลจะได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ต้องการให้เสียเวลาเมื่อรัฐบาลยื่นต่อสภาพิจารณาต้องการให้ผ่านในรอบเดียวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาที่เป็นกังวลคือเรื่องของความมั่นคงเช่นเรื่องการเกณฑ์ทหารซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องการจะเข้ารับการเป็นทหารหากมีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามกฎหมายตอนนี้รัฐบาลกำลังเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารให้เป็นความสมัครใจในส่วนเรื่องการยกเลิกการค้าประเวณีนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่อยู่รวมกันอย่างหลากหลายแต่พร้อมจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เกิดประโยชน์สำหรับเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride และส่งเสริมงาน Pride Parade ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านรวมถึงเรื่องงบประมาณเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok World Pride 2028ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและเปิดกว้างทางความคิดมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ขอให้ทุกคนสบายใจยืนยันส่วนตัวผลักดันสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่